ได้ไม่ครบจะได้ไม่ได้ไม่ครบที่จากแล้วแต่ลักษณะบริษัทที่อยู่ในแบบเห็นแว่นของแกจะไม่ไม่ควรมาเดี๋ยวเราไอ้ลูกผมไม่ต้องเสียตังค์นะแล้วอยู่นะอยู่แค่ไหนอ่ะผมไม่รับได้โอ้เอาละต่อร้อยคู่กรณีเป็นตำรวจสังกัดอะไรครับผมสังกัดศูนย์ฝึกอบรมภาค6ครับอ๋อเป็นตำรวจนะครับศูนย์ยศยศพันตำรวจโทครับตอนนี้รู้ตัวเขาชื่ออะไรชื่อพันตำรวจโทประกรณ์นะผมจำนามสกุลไม่ได้กรสังทองนะนามสกุลจำเสงเสงทองประมาณนั้นก็ได้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายนะครับเมื่อมีการแจ้งเหตุก็รับคำร้องทุกข์เพื่อดำเนินการต่อไปครับครับผมเราได้คุยกันทางโทรศัพท์บางเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเขายังบาดเจ็บแล้วก็แพทย์ตรวจรักษาอยู่ก็แจ้งว่าเมื่อแพทย์ตรวจรักษาเรียบร้อยแล้วก็ขอให้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนครับเพื่อสอบสวนปากคำคดีนี้ผู้ก่อเหตุเป็นถึงตำรวจนะยศใหญ่ทำให้การทำงานยากขึ้นไหมอ๋อไม่เป็นครับก็เหมือนคดีทั่วๆไปครับเหรอครับไม่มีการไม่หนักใจครับไม่หนักใจนะครับอ๋อไม่มีปัญหาอะไรครับเป็นตำรวจหรือเป็นประชาชนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกันครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมคู่กรณีเช่นเดียวกันครับความจริงได้นัดหมายกันนะครับว่าให้มาพบตอน3โมงเช้าวันนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าทางตำรวจเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันแล้วก็อยู่ในระหว่างการตรวจรักษาของแพทย์นะครับก็จะได้นัดหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็โดยเร็วที่สุดนะครับ